ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเกี่ยวเรื่องของการที่หลายๆคนสงสัยมานะครับว่าถ้าเราทำ process improvement ไปนะครับแล้วพบว่า KPI ที่เรา define ไว้เนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะสมนะครับมันมีไหมนะครับมันมีไหมเหตุการณ์อย่างเงี้ยบอกเลยว่ามีนะครับแล้วก็เกิดขึ้นบ่อยนะครับมันคือข้อผิดพลาดไหมผมตอบเลยว่าบางส่วนคือข้อผิดพลาดแต่บางส่วนคือไม่ได้เป็นข้อผิดพลาดอ้าวแล้วตอบแบบนี้เนี่ยตอบแบบแทงกั๊กหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมขอชี้แจงนะครับว่าเวลาที่เรา define KPI ของกระบวนการเนี้ยสิ่งที่เรา define เนี่ยเราได้ทำในช่วงต้นของโครงการใช่ไหมครับแต่ระหว่างเราดำเนินโครงการไปเราเข้าใจกระบวนการมากขึ้นใช่ไหมครับพอเราเข้าใจกระบวนการมากขึ้นเราจะเริ่มเห็นความสำคัญของโครงการนั้นมากขึ้นใช่ไหมครับโอกาสที่เราจะ define KPI ตัวใหม่นะครับเพิ่มเติมจากเดิมที่เราเข้าใจในช่วงเริ่มต้นโครงการเนี่ยอาจจะเป็น KPI อีกด้านหนึ่งเพิ่มเติมเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้ครับแล้วโปรเจกต์แมเนเจอร์หลายๆคนเนี่ยมักจะไม่ยอมรับนะครับไม่ยอมรับเรื่องนี้มองว่าเป็นการเพิ่มสโคปในการทำโปรเจกต์นะครับก็มักจะมีข้อขัดแย้งกับ process owner นะครับเพราะว่ามองว่า process owner ก็จะมองว่ามองมุมเดียวมันไม่ได้มันจะต้องมองให้มันครบทุกมุมมองนะครับแต่ project manager ก็จะมองว่าเป็นสโคปคลิปนะครับสโคปคลิปคือสโคปมันขยายนะครับแล้วเราจะดำเนินโครงการลักษณะนี้ต่อไปอย่างไรล่ะครับถ้า project manager นะครับบอกว่าไม่เพิ่มสโคปจะเอา KPI แค่ที่ define ไว้ตอนต้นมีเรื่องของระยะเวลานะครับเพียงแค่เรื่องเดียวนะครับก็จะเอาแค่เรื่องนี้นะครับจะพัฒนาแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวจะไม่เอาเรื่องอื่นเพราะว่าถ้าเอาเรื่องอื่นด้วยมันก็จะไม่เป็นไปตามไทม์ไลน์นะไทม์ไลน์มันก็จะกระทบนะครับไทม์ไลน์ของโครงการก็จะกระทบพอกระทบแล้วก็จะทำให้ KPI ของ Project Manager เนี่ยไม่ achieve นะครับเพราะว่าทำโครงการไม่จบสิ้นตามไทม์ไลน์ที่กำหนดไว้นะครับส่วนมุมมองของ Process Owner ก็จะมองว่าไหนๆทำโครงการทั้งทีเนี่ยมันก็ควรจะทำให้มันเรียบร้อยนะทำให้มันครบทุกมุมมองนะครับเพื่อที่จะสามารถเรียกว่ามีกระบวนการที่ดีขึ้นจริงๆนะครับก็ในตอนเริ่มต้นเนี่ยเราอาจจะมองเรื่องของตัว Turnaround Time คือระยะเวลาในการส่งมอบลูกค้าแต่ระหว่างดำเนินการไปเราเจอปัญหาคุณภาพนะครับไอ้ปัญหาคุณภาพเนี่ยทำให้เกิดการรีเวิร์กนะครับการรีเวิร์กทำให้เสียเวลานะครับพอเสียเวลาทำให้เกิดการส่งมอบที่ล่าช้าผมก็ตีว่ามันอยู่ในเรื่องของตัว Turnaround Time นะมันก็เกี่ยวกับเวลาหรือเปล่านะครับเสียเวลารีเวิร์กก็เกี่ยวกับเวลาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะแก้ปัญหาเรื่องของการรีเวิร์กด้วยสินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความขัดแย้งลักษณะนี้เกิดขึ้นเสมอนะครับผมไม่โทษใครทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์หรือโปรเซสโอเนอร์เพราะว่าอย่าลืมนะครับในตอนเริ่มต้นเนี่ยท่านทั้งสองคนเข้าใจกระบวนการน้อยมากในตอนเริ่มโครงการหลังจากดำเนินโครงการไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยท่านเข้าใจกระบวนการมากขึ้น Process Owner ก็มีสิทธิ์ในการที่จะแนะนำเพิ่มเติม KPI บางตัวที่เขาอยากจะพัฒนาด้วยนะครับส่วน Project Manager ล่ะไทม์ไลน์เขาจะกระทบไหมแน่นอนครับไทม์ไลน์พอมีงานที่ต้องทำเพิ่มเติมไทม์ไลน์ก็กระทบแน่นอนนะครับแต่คำถามคือท่านจะปิดโครงการแบบเขาเรียกว่า process owner ไม่พึงพอใจอย่างนั้นเหรอแล้วท่านจะปิดโครงการได้ไหมนะครับผมว่าเรามาเจอกันครึ่งทางดีกว่านะครับก็คื
การมาปรับจูนกันนะฮะว่าถ้าจะต้องเพิ่มสโคปเนี่ยไทม์ไลน์มันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับผมเชื่อว่าโปรเซสโอเนอร์ทุกคนนะครับถ้าเขาได้ผลลัพธ์ตามที่เขาต้องการเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะครับเพิ่มเติมอีกสักเดือน2เดือนนะครับเขาก็น่าจะรับได้นะครับมันก็ดีกว่าที่เรียกว่าได้แบบครึ่งๆกลางๆนะครับเปรียบเสมือนกับท่านเนี่ยจ้างสร้างบ้านใช่ไหมแล้วไปค้นพบว่าอาจจะอยากได้ห้องนอนเพิ่มอีกสักห้องนึงนะครับนะครับแล้วเป็นไงสถาปนิกกับวิศวกรนะครับไม่ยอมนะครับไม่ยอมเพราะว่าการเพิ่มห้องนอนอีกห้องนึงเนี่ยมันผิดแบบไปหมดเลยนะครับมันต้นทุนเพิ่มเวลามันเพิ่มนะครับส่วนเจ้าของบ้านก็ไม่ยอมตรวจรับบ้านถ้าไม่ได้ห้องนอนเพิ่มอีกห้องนึงนะครับแล้วมันจะจบกันยังไงครับทางที่ดีก็คือว่าขอเจรจานะครับในเมื่อเพิ่มสโคปขอปรับเปลี่ยนไทม์ไลน์สักนิดนึงได้ไหมนะครับผมเชื่อนะครับว่า process owner เนี่ยนะครับพอสโคปมันเปลี่ยนเนี่ยเขาเองก็เข้าใจนะครับเขาเองก็เข้าใจเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะเจรจาแล้วก็สื่อสารกับเขานะครับว่าสิ่งที่นะครับสิ่งที่ปรับเปลี่ยนเนี่ยมันกระทบไทม์ไลน์นะก็ลองคุยกันดูยกเว้นว่าไทม์ไลน์มันฟิกนะครับปรับเปลี่ยนไม่ได้เลยนะครับปรับเปลี่ยนไม่ได้เลยอันนี้อาจจะต้องมีต้นทุนเพิ่มนะครับอาจจะต้องมีการจ้างแรงงานเพิ่มเติมไหมทำโอเวอร์ไทม์ไหมนะครับทำงานที่มันหนักเพิ่มขึ้นไหมเพื่อให้ทำลายมันเท่าเดิมเจ้าของบ้านเนี่ยยอมรับเรื่องต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไหมนะครับบางครั้งเขาอาจจะอยากได้ทำลายเดิมนะครับแล้วก็ต้นทุนเท่าเดิมนะครับถ้าเกิดอธิบายเขาได้ว่าต้นทุนมันเพิ่มขึ้นได้อย่างไรผมก็เชื่อว่าเขารับฟังนะครับส่วนใหญ่เนี่ยที่เจอก็คือว่าชี้แจงไม่ได้นะครับว่าพอปรับเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยแล้วก็ขอขยับไทม์ไลน์ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมเป็น process owner นะครับผมก็ไม่อยากให้ขยับไทม์ไลน์เพราะว่าปรับเปลี่ยนนิดเดียวแล้วขอปรับไทม์ไลน์เดือน2เดือนนะครับอันเนี้ยมันก็เกินไปนะครับมันก็ต้องมีเนื้องานที่อธิบายเขาได้นะว่าเพิ่มเติมอะไรนะครับทำไมต้องการเวลาเพิ่มเติมเท่านี้มีทัสเบรกดาวน์ให้เขาดูนะมีข้อจำกัดให้เขาดูอธิบายเขาแบบนี้ผมเชื่อว่า 100% นะครับเขารับฟังแต่ที่เจอปัญหาในอดีตส่วนใหญ่เนี่ยคือโปรเจกต์แมเนเจอร์เองก็ไม่มีรายละเอียดตรงนี้อยู่ดีๆก็ขอขยับ2เดือนนะครับผมเองก็ไม่ให้ถ้าผมเป็น process owner นะครับส่วนอีกมุมนึงนะครับถ้าหากลูกค้าเคี่ยว process owner อยากเพิ่มสโคปเยอะแยะเลยนะครับแต่ไม่ขยับไทม์ไลน์ไม่ขยับเรื่องบัดเจ็ตนะครับแบบนี้ก็เรียกว่าเป็น process owner ที่ไม่ make sense นะครับไม่ make sense ถามว่าท่านทำอะไรได้ไหมก็เจรจาได้เจรจากับเขาดูนะครับแล้วถ้าเจรจาไม่สำเร็จล่ะก็ถ้าเจรจาไม่สำเร็จเนี่ยสุดท้ายโปรเจกต์มันก็ดีเลย์อยู่แล้วถ้าเนื้องานมันจะเป็นต้องดีเลย์นะการเจรจาอาจจะไม่สำเร็จแต่โครงการมันก็จบไม่ได้ตามเวลาอยู่ดีโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนมักจะถามว่าถ้าแบบเนี้ยนะครับเกิดความกังวลใจไม่อยากจะเปลี่ยนสโคปค่อนข้างจะยึดติดนะครับผมเองก็เป็นคนแบบนั้นมาก่อนเป็นคนที่มีความคิดแบบนั้นมาก่อนถ้าจะเปลี่ยนสโคปนี้ไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยนะครับเขาเรียกว่าเถียงหัวชนฝานะครับแต่สุดท้ายเนี่ยโครงการเราเนี่ยจะจบได้ก็ด้วย process owner เขาอนุมัติหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปเขาเรียกว่ายึดติดกับสโคปนะครับแล้วก็ไปต่อไม่ได้สโคปเดิมแล้วไปต่อไม่ได้ทำให้โครงการเราปิดไม่ลงนะครับสุดท้ายผลเสียเกิดขึ้นกับใครครับเกิดขึ้นทั้งกับโปรเจกต์แมเนเจอร์แล้วก็
process owner ใช่ไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากฝากเพื่อนๆทุกคนไว้นะครับว่าเวลาเราดำเนินโครงการเนี่ยนะครับแน่นอนมันการทำโครงการมันชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะครับโครงการคือมีจุดเริ่มต้นแล้วก็มีจุดสิ้นสุดนะครับแล้วก็เป็นการทำสิ่งที่สิ่งใหม่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นรูทีนนะครับระหว่างทางเนี่ยเราจะเจอ change เยอะแยะเจอความผันผวนเจออะไรที่เปลี่ยนแปลงในระหว่างกระบวนการเยอะแยะหากใครคาดหวังความมั่นคงอะไรที่ robust อะไรที่ชัดเจนท่านไม่ควรจะมาทำโครงการนะครับท่านไปทำงาน operation ดีกว่าตื่นเช้ามาท่านต้องทำ 1, 2, 3ทำ5ก่อนไม่ได้ต้อง 1, 2, 3ก่อนแบบเนี้ยเหมาะกับการทำรูทีนเหมาะกับการทำโอเปอเรชั่นแต่โปรเจกต์เนี่ยมันจะต้องบางครั้งทำ5 6ก่อนแล้วค่อยถอยมาทำ1 2เพราะว่าบางครั้งเนี่ยด้วยทรัพยากรบางอย่างนะครับมันไม่สามารถมาได้ครบตั้งแต่วันแรกนะครับสมมุติว่าท่านวางแผนว่าจะไปคุยกับโอเนอร์คนนี้นะครับวันที่1แต่เขาไม่ว่างแต่โอเนอร์อีกคนดันว่างคำถามคือท่านจะไปคุยกับเขาไหมหรือท่านจะทำตามแผนก็คือวันนี้ถ้าคนที่1ไม่ว่างก็ไม่คุยเลยท่านจะเลือกยังไงท่านก็ต้องไปคุยเท่าที่ใครที่เขาว่างคุยกับท่านก่อนใช่ไหมเพราะเวลา1วันเนี่ยมันก็คือเสียโอกาสในการที่จะดำเนินโครงการนะท่านจะทำเป็นซีเควนซ์ไหม1 2 3 4 5 6ถ้าคนนี้ไม่ว่างก็ไม่คุยก็ต้องรออย่างนั้นไหมแบบนั้นเนี่ยโครงการท่านจะจบปีไหนอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากเพื่อนๆทุกคนไว้ด้วยนะครับโปรเจกต์แมเนเจอร์ต้องมีความยืดหยุ่นสูงนะครับเช้านะครับวางแผนแบบนึงพอสถานการณ์เปลี่ยนบ่ายจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้ทันนะไม่ใช่ว่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะครับเราจะต้องปรับเปลี่ยนส่วนคนรอบข้างเนี่ยเขาไม่ปรับเปลี่ยนหาเรานะเรามีหน้าที่ปรับเปลี่ยนหาเขาเท่านั้นเองนะครับก็ฝากเพื่อนๆทุกคนไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ Stop Recording